เมนูพาสต้าคาโบนาร่าปลาร้ากรอบนำปลาร้าส่งเครื่องตราวาสนามาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำปลาร้าปลาจีนที่ผ่านการปรุงรสและคลุกเคล้าข้าวคั่วมาอย่างดีมั่นใจได้เลยว่าทอดออกมาจะหอมอร่อยนำลงไปคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำปลาร้าส่งเครื่องตราวาสนาลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนเหลืองตักขึ้นแล้วพักเสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่นมสดวิปปิ้งครีมไข่ไก่พริกไทยป่นพาเมซานชีสและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ตั้งกระทะใส่เนยสดชนิดเค็มพอเนยละลายใส่หอมใหญ่ลงผัดพอสุกใส่เส้นพาสต้าผัดให้เข้ากันเติมซอสที่เตรียมไว้ผัดจนส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะวางปลาร้าส่งเครื่องตราวาสนาที่ทอดไว้โรยหน้าด้วยพาเมซานชีสตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูพาสต้าคาโบนาร่าปลาร้ากรอบรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนค่ะอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ช้อปปี้ลาซาด้าค่ะ